ดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องเติบโตสมวัยเลือกกินอย่างไรดีทุกวันนี้นะครับอาจารย์เวลาเราเดินตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยอาหารคันกินคือ ละลานตามากๆจนบันทีผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยก็เลือกไม่ถูกเลยครับว่าจะกินอะไรดีอาจารย์ครับเทคนิคการเลือกกินที่ส่งผลดีต่อร่างกายเนี่เป็นอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่ออาจารย์ครับถ้าต้องเลือกกินเนี่ยการกินมันส่งผลต่อพัฒนาการต่อร่างกายการเจริญเติบโตของเรายังไงบ้างครับ อย่างที่เราบอกไปเมื่ออีพีแรกเราบอกว่าอาหารมันไปสร้างความเจริญเติบโตบมันไปสร้างเนื้อหนังเรากินเนื้อหมูเนื้อไก่มันไปสร้างเนื้อเยื่อให้มีการเจริญเติบโตเรากินนมมีแคลเซียมไปสร้างกระดูกเรากินเนื้อสัตว์ตับสัตว์ไปสร้างเม็ดเลือดทั้งหมดทั้งปวงคือตัวตนของมนุษย์เพราะฉะนั้นการกินอาหารมันทําให้ ร่างกายเจริญเติบโตที่เห็นจากร่างกายแต่อาหารเล่นบทบาทหนึ่งก็คือทําให้เรามีการพัฒนาเจริญเติบโตสมวัยควรจะสูงเท่านี้เมื่ออายุสิ ก็กินอาหารทุกหลักก็จะสูงประมาณนี้แต่ถ้ากินไม่ถูกตัวก็จะเตี้ยแค่แกนโรคภัยไค้เจ็บก็จะตามมาครับครับผมหลายคนมักจะคิดนะครับอาจารย์ว่ากินกินไปเหอะกินให้อิ่มอิมก็พอแค่นี้ก็จบแต่จริงๆแล้วการกินที่ดีเนี่ยส่งผลต่อร่างกายระยะยาวยังไงบ้างครับอาจารย์ระยะยาวถ้าเป็นเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยการที่เด็กเจริญเติบโตสมวัยสะท้อนให้เห็นถึง IQ ที่ดีเพราะเด็กมี IQ ดีเรียนหนังสือเก่งเขาก็ทํางานดี คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น แต่ถ้าเป็นวัยทํางานกินอาหารถูกหลักสมรรถภาพการทํางานก็ดีขึ้นถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุก็ทําให้ผู้สูงอายุร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคครับครับผมยิ่งได้ฟังแบบนี้ยิ่งมั่นใจเลยนะครับอาจารย์ครับว่าอาหารการกินเนี่ยสำคัญจริงๆต่อพัฒนาการและช่วงวัยของเราอยากจะให้อาจารย์คราวนี้ครับแนะนําให้เราหน่อยดีกว่าเลือกอาหารที่หาได้ง่ายครับอาจารย์เอาใกล้ตัวราคาเนี่ยเบาๆถูกแล้วกันนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายแนะนําเป็นพิเศษหน่อยครับอาจารย์สักห้าอย 5าเมนูที่ตนถามเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วไม่อยากยกเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปเฮโลกินเฉพาะ5เมนูนี้แต่ถ้า5เมนูนี้จะบอกว่ามันครบคุณสมบัติของอาหารที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ผมยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงเอาผักเสียงดางมาผัดเอาใบผักกูดมายำนะฮะเอาปลามาห่อหมกนะครับแล้วเอาปลาใบหลาม หลามที่ก็เป็นวิธีการปรุงอันนึงที่ใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่ยัดพวกสมุนไพรลงไปออกมาเพราะฉะนั้นกรรมวิธีในการกินอาหารที่เป็นเมนูชูสุขภาพต้องเน้นแกงต้มอ,อบอย่างนึ่งแล้วเผาไม่ไม่เกลียมแล้วน้ำพริกน้ำพริกนี้เป็นอาหารที่สุดยอดมากๆขอบอกบนะฮะเพราะฉะนั้น5อย่างนี้มันก็เลยเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเรากินอาหารถูกหลักโภชนาการครับ แต่ถ้าคุณกินอาหารเมนูไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันมีคุณสมบัติครบดังต่อไปนี้แสดงว่าคุณกินอาหารถูกหลักโภชนาการ,รและประโยชน์ที่คุณได้จากการกินอาหารมันจะได้ประโยชน์สูงสุดอันดับหนึ่งเลยต้องกินอาหารครบ5ห,หมู่คำว่าครบ5ห,หมู่ก็คือได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวจากแป้งได้โปรโตีนจากเนื้อสัตว์จากไข่จากถั่วจากนมได้วิตามินแล่ธาตุจากผักและผลไม้และได้ไขมันจากน้ำมันบ,บวกน้ำเป็น6ตัวอันนั้นเป็นประเด็นที่1อันที่2การกินอาหารนั้นจะต้อง กินพอดิบพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปและอันที่3มก็คือลดหวานมันเค็มวันหนึ่งจะต้องกินน้ำมันไม่เกินหช้อนชาน้ำตาลไม่เกินหช้อนชาเกลือไม่เกิน1ช้อนชาและเน้นผักผลไม้เยอะๆอย่าลืมนะครับอาหารอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่ต้องออกกำลังกายด้วยครับครับผม ง่ายๆสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะครับทานอาหารให้ครบ5โมู่กินให้พอดีไม่มากเกินไปมไม่น้อยเกินไปลดหวานมันเคม็มเน้นผักผลไม้นะครับเป็นยังไงบ้างครับ แน่นอนว่าน,นี่คือเทคนิคง่ายๆกินวันนี้ส่งผลถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ยังส่งผลถึงอนาคตในระยะยาวอีกด้วยต่อไปนะครับสำหรับใครที่จะเลือกอะไรก็แล้วแต่ต้องใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อใครรู้ไหมครับก็เพื่อตัวเราวรวมถึงคนที่เรารักจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องเลยครับ Dischooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง